สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery World Economic Forum ที่เมืองดาวอสในครั้งนี้เนี่ยนะคะทางจีนเองนะคะรัฐบาลจีนส่งสัญญาณชัดเจนกลางที่ประชุมเลยนะคะเรื่องของการที่จะเดินหน้าในการเปิดประเทศต้อนรับนักลงทุนชาวต่างชาตินะคะก็เน้นย้ำถึงการกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศรวมถึงการรักษาสันติภาพทั่วโลกด้วยค่ะหลิวเหอรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นคนสนิทของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนที่ได้รับฉายาว่าเป็นซาเศรษฐกิจก็คือผู้ที่มีความสามารถอย่างมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเดินหน้าเศรษฐกิจของประเทศต่างๆไปได้นะคะเขาก็จะเรียกคำนี้กันนะคะซึ่งหลิวเหอนี่ท่านก็ประกาศกลางที่ประชุม World Economic Forum ค่ะที่เมืองดาวอสว่าจีนได้เดินหน้าเปิดประเทศและยินดีต้อนรับการลงทุนจากต่างชาติอีกครั้งหลังจากต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วง3ปีที่ผ่านมาย้ำถึงการกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศและการรักษาสันติภาพทั่วโลกอีกด้วยนะคะซึ่งการประกาศของรองนายกรัฐมนตรีจีนในการประชุมดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีที่มีนักธุรกิจนักลงทุนตลอดจนนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของนานาชาติเจ้าที่ภาครัฐระดับสูงเข้าร่วมก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ชัดเจนว่ารัฐบาลปักกิ่งต้องการจะให้นักลงทุนระหว่างประเทศนั้นมีบทบาทสำคัญในความพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจของจีนถือเป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกด้วยนะคะของคณะผู้แทนระดับสูงของจีนหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ค่ะนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีของจีนยังได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารภาคเอกชนทั้งในภาคการเงินเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิตรวมทั้งได้พบปะกับคณะผู้แทนจากทั่วโลกซึ่งได้เน้นย้ำถึงการกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศและการรักษาสันติภาพทั่วโลกค่ะขณะเดียวกันยังแสดงความเชื่อมั่นว่าแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจจีนนั้นจะฟื้นเข้าสู่ระดับปกติได้ภายในปีนี้นะคะและคาดหวังว่าจะมีการนำเข้าการลงทุนในภาคธุรกิจและการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจีนขณะนี้ยืนยันว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะอย่างไรก็ตามรองนายกรัฐมนตรีหลิวเหอของจีนยังได้พบหารือกับเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเมื่อวานนี้กันด้วยนะคะซึ่งเป็นการหารือกันแบบพบปะแบบเห็นหน้าตาเป็นครั้งแรกหลังจากที่มีการประชุมผ่านระบบทางไกลมาแล้วถึง3ครั้งก็เป็นการพบกันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเลยค่ะหลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีโจไบเดนมีข้อตกลงร่วมกันในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในการประชุม G20 ที่เกาะบาหลีเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและเกิดขึ้นก่อนที่นายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจะเดินทางไปเยือนกรุงปักกิ่งระหว่างวันที่5ถึง6กุมภาพันธ์นี้นะคะแม้ว่าทั้ง2ฝ่ายยังไม่ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดในเรื่องนี้แต่คาดการว่าแอนโทนีบลิงเคนจะพบหารือกับชินกังรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนด้วยค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ